ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสกันแล้ววันนี้เมนูของเราก็คือเค้กมอคค่าขอนไม้ครับวิธีทำเค้กมอคค่าเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมกาแฟลงไปจากนั้นตีต่ออีก3นาทีลดความเร็วต่ำใส่เนยละลายและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจุดตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีผสมจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องครับต่อมาเทส่วนผสมเค้กลงถาดเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตกันครับใส่แป้งข้าวโพดผงโกโก้เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโกโมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมคัสตาร์ดที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนกระทั่งเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทต่อมาผสมบัตเตอร์ครีมกับคัสตาร์ดช็อกโกแลตคนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้และตกแต่งเค้กจากนั้นคว่ำเค้กลงบนแผ่นกระดาษปาดด้วยครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวนำออกมาตัดเป็นชิ้นปาดเคลือบชิ้นเค้กด้วยครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตตกแต่งด้วยตุ๊กตาคริสต์มาสให้สวยงามก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ